สวัสดีครับในหัวใจทุกคนวันนี้จันขลุ่ยจะมาสรุปเกี่ยวกับ TCAT หลังจากที่ Blueprint ออกนะครับก็จะมาสรุปว่าตัวข้อสอบยังคงเหมือนเดิมหรือไม่เนาะแล้วก็จะมาบอกวิธีการเตรียมตัวด้วยนะว่าเราควรจะเตรียมตัวการสอบอย่างไรนะครับหากนับเวลาที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเหลือประมาณไม่ถึง4เดือนแล้วถูกต้องไหมเพราะว่าเราจะสอบกันวันที่10ธันวาคมนะครับหากเราเริ่มเตรียมตัวตอนนี้จะเตรียมตัวอย่างไรดีนะครับตอนนี้อาจจะต้องเริ่มดูแล้วว่าเราควรจะเจาะไปที่จุดไหนมากที่สุดนะเริ่มจากที่กัด1ก่อนนะครับก็ภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยหลายๆคนถนัดนะก็เน้นทำโจทย์ได้เลยนะครับไปซื้อหนังสือที่แกะ1ที่มีลักษณะเหมือนข้อสอบจริงมาฝึกทำได้เลยนะครับแนะนำหลักๆก็คือ2เล่มเลยเนาะก็คือของดร.สุภวัฒน์นะครับเล่มหน้าปกสีม่วงนะแล้วก็ของอาจารย์ทีวีจูเนียร์นะครับเล่มหน้าปกสีส้มนะเป็นรูปม้าลายนะครับสองเล่มนี้จะเน้นไปที่แนวข้อสอบตะลุยไปแล้วก็มีเฉลยให้ด้วยเนาะหรือหากใครอยากเน้นเนื้อหาด้วยนะหนังสือที่กัด1ที่เห็นของครูพี่วันนะครับสำนักพิมพ์ Open ดูเรียนก็น่าสนใจนะเขาจะมีตารางให้ฝึกจดเลยว่าเราคืบหน้าถึงไหนเนี่ยถึงไหนแล้วแล้วก็จุดไหนบ้างเป็นจุดที่ต้องเน้นต้องพัฒนาเนาะมันจะแบ่งแนวข้อสอบเหมือนข้อสอบจริงอะไรนะก็ลองไปดูได้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนเนาะแบบตะลุยโจทย์หรือแบบปูพื้นฐานไปด้วยทำโจทย์ไปด้วยแบบของครูพี่วันอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปหาดูนะเปิดดูได้หลายๆคนเตรียมตัวภาษาอังกฤษมานานแล้วจะมีพื้นฐานวิชานี้ดีอยู่แล้วเนาะก็อาจจะไม่ต้องอ่านใหม่หมดนะครับเน้นทำโจทย์เยอะๆโดยเฉพาะโจทย์ conversation กับโจทย์ที่เป็น reading หรือ close test พวกนี้นะฮะเพราะว่าแนวข้อสอบภาษาอังกฤษในตัว TCAT 1จะไม่ยากเกินไปนะค่อนข้างง่ายด้วยซ้ำนะครับแค่ทำให้ทันก็พอเพราะว่าสปีดมันเร็วมากนะแต่ว่าพี่ว่ามันทันนะถ้าเราถนัดพอเนาะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะเด็กส่วนใหญ่ที่เก่งภาษาหน่อยก็จะทำได้ดีนะภาษาอังกฤษตรงนี้เนาะแต่ถ้ายังไม่เก่งเลยนะอันนี้พี่แนะนำว่าเราต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าจากคะแนนเฉลี่ยปีที่แล้วนี่ค่อนข้างต่ำนะฮะต่ำกว่า50หากเรายังอยู่ในกลุ่มที่เป็นคะแนนเฉลี่ยหรือต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยไปอีกเนี่ยนะโอกาสที่จะได้คะแนนทีแกตรวมดีๆเนี่ยยากละนะครับคนที่หวังคะแนนสูงๆในคณะสูงๆพวกนี้นะฮะทีแกตยิ่งต้องเอาให้ดีนะครับพี่ไปต่อกับทีแกต2นะTCAT 2เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่เฉพาะตัวมากๆเลยนะฮะไอ้4พาร์ทเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างใครจำได้บ้างก็ทบทวนนะจะมีด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์แล้วก็ด้านตรรกะเหตุผลเนาะไอ้ตัวภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อสอบที่คล้ายๆกับข้อสอบม.ปลายนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเน้นด้านการใช้ภาษาเนาะเราไปเอาข้อสอบ O-NET เก่ากับข้อสอบ9วิชาสามัญมาฝึกได้เลยฝึกที่ยากกว่าเราก็สามารถทำข้อสอบที่ง่ายกว่าได้อยู่ดีนะแนะนำว่าทำโจทย์ได้แล้วนะตอนนี้ก็อ่านเนื้อหาไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้เยอะมากนะฮะมันจะเป็นลักษณะทักษะซะมากกว่าหากอยากรู้รายละเอียดโครงสร้างข้อสอบลองไปดูใน YouTube อาจารย์ขลุ่ยได้มีการพูดในของคลิปสอนของเด็ก66ไปแล้วเนาะต่อมาเนาะคณิตนะครับคณิตก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทักษะเบาๆฮะเป็นคณิตในชีวิตประจำวันเด็กๆลองไปหาโจทย์มาทำที่มันคล้ายแนวข้อสอบจริงๆนะอย่าไปทำโจทย์มั่วซั่วนะเพราะว่ามันจะมีบลูพรินต์ออกมาแล้วอะเราก็ต้องเกาะบลูพรินต์ไปก่อนนะครับอย่าไปนอกลู่นอกทางมากนะฮะมันจะออกประมาณนึงอยู่แล้วเนาะลองไปดูแนวทางแล้วก็หาโจทย์มาฝึกทำใครยังไม่มีก็แนะนำหนังสืออาจารย์ขลุ่ยได้เลยนะลองไปหาซื้อดูนะครับราคาไม่แพงมากนะด้านมิติสัมพันธ์กับเหตุผลก็เหมือนกันครับคือเราไม่มีเรียนในม.ปลายเลยนะพวกนี้มันจะเป็นทักษะแบบข้อสอบ aptitude test จริงๆอะต้องใช้การฝึกเป็นหลักนะครับก็ฝากไปฝึกเยอะๆนะฮะแล้วไม่ใช่ฝึกธรรมดาต้องฝึกให้ทันกับเวลาที่เหมาะสมด้วยนะอย่าทำนานๆเนาะเพราะว่าการทำนานนะมันทำถูกแหละแต่สุดท้ายจะได้คะแนนน้อยเพราะเราทำไม่ทันนะครับจำนวนข้อสอบค่อนข้างเยอะนะไปต่อที่ที่กัด3กันนะครับที่กัด3ตัวนี้มันจะเป็นแนววัดแววการทำงานนะซึ่งมันไม่ได้มีองค์ความรู้ที่เรียนเป็นวิชาการชัดเจนนะครับมันจะเป็นวัดทัศนคติแล้วก็ความรู้รอบตัวซะเยอะนะพี่จะให้ประเด็นหลักๆไปทำกันบ้านเนาะก็คือเราต้องฝึกทำข้อสอบให้เยอะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรจากเรานะหลักๆเลยเราต้องแก้ปัญหาเก่งนะเราต้องคิดวิเคราะห์ได้เฉียบขาดเข้าใจปัจจัยต่างๆในการแก้ปัญหาให้ดีเนาะเราต้องมีเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาคือเขามีความคิดเชิงนวัตกรรมนี้เนาะคิดอะไรใหม่ๆไปข้างหน้าไม่ซ้ำไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นต่อตัวเองมีเป็นคนมี EQ สามารถควบคุมอารมณ์ได้จัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายในเชิงอารมณ์ได้นะและ
ที่สำคัญเราต้องเห็นแก่ส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมและก็สังคมนะครับเราสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเกี่ยวกับเพื่อผู้อื่นได้เราต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสังคมนะถ้าใครทำกันบ้านตรงนี้ได้ดีหรือติดตามข่าวสารแล้วก็ประมวลความคิดฝึกคิดฝึกทำพวกนี้นะก็พี่ว่าจะทำข้อสอบที่กับ3ได้ดีไอ้ตัวที่กับ3เนี่ยคะแนนมันค่อนข้างเฟ้อหน่อยแหละเพราะว่าปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 6-70 เนาะหากทำได้คะแนนสูงพี่ว่ามันก็จะเกาะกลุ่มกับเพื่อนทำให้เราไม่รั้งตัวเองในทีแกต1กับ2เนาะแต่หากเราทำโดดเด่นได้เช่นเกิน80เป็นต้นไปไงครับก็จะทำให้เราได้เปรียบมากๆเลยเพราะวิชานี้จริงๆแล้วมันง่ายมากและที่สำคัญต้องทำให้เร็วด้วยเพราะว่าการทำถูกแต่ทำช้าสุดท้ายมันจะหน่วงภาพรวมของเราเนาะ3ชั่วโมง200ข้อฝึกทำให้ทันแล้วก็ทำให้ถูกวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดมีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่นะครับใครอยากติดตามอาจารย์ขุยก็สามารถกดติดตามได้ในทุกช่องทางที่คลิปนี้เผยแพร่ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะแล้วหวังว่าทุกคนจะตั้งใจเตรียมตัวสอบละกันเนาะใกล้สอบแล้วนะครับทุกคนโชคดีนะรักษาสุขภาพด้วยเนาะสู้ๆ